กลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการ Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกไฮไลท์นะครับคู่ต่อไปที่จะไปชมกันไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับไปดูสุพรรณบุรี FC เจอกับ Bangkok United ครับแฟนๆ 5,540 คนนะครับถนอมบริคุณผู้ตัดสิน Bangkok กับสุพรรณเนี่ยคะแนนสบายๆแล้วไม่ว่าจะจบฤดูกาลด้วยลำดับที่ดีด้วยเลขตัวเดียวแค่ไหนเท่านั้นครับป๊อปๆนัดที่แล้วแพ้โอสถมา 0-1 ส่วน Bangkok ชนะสมุทรสงครามมา 2-1 เดี๋ยวทีมเก่าครับมโนโพกิ้งทีมที่ทำเมื่อต้นฤดูกาลว่าจะเป็นอย่างเริ่มมาเป็นลูกฟรีคิกของลินเดมันก่อนโอ้โหยิงเท่านายเก่าซะแล้วอย่างลินเดมันแค่5นาที1ประตูต่อ0ประตูของแมคคอกวันนี้ใช้วรุษเมฆมูสิกนะครับยิงได้เฉียบขาดมากที่หัวกะโหลกพอดีครับพอถูกขึ้นนำแบงคอกก็ลุยหวังจะประตูตีคืนมาบอกระชอมาทางของไมค์เทมมันเจล่าก็ไม่เข้ากรอบครับเท่าแค่หน้าต่างเท่านั้นยังตีเสมอไม่ได้เป็นตัวจริงในเกมนี้ของไมค์เทมันเจล่าขึ้นสายบ้างสายโดยนพพลก็ให้ไมค์เทมันเจล่าปลิกตัวยิงตีเสมอได้ครับเอาละครับ 1-1 นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกพอดิบพอดีสุพรรณก็ขึ้นนำแล้วก็หนูว่าเกมจะเหนื่อยไปทำให้แบงคอกมีโอกาสขึ้นมาดูบอลทางซ้ายเปิดแล้วความสามารถเฉพาะตัวดูดโอ้โหดูดด้วยซ้ายตลอดด้วยขวาลูกนี้เฉียบขาดมากครับของไมค์เทมันเจล่ามีลอสเป็นคนพาขึ้นมาให้นะครับจบครึ่งแรกเสมอกัน 1-1 คู่นี้นัดแรกเนี่ยสุพรรณบุรีชนะ 3-2 ไปที่แล้วสุพรรณชนะไป 3-0 ในปีนี้สกอร์จะเป็นอย่างไรเมื่อแบงคอกก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาใกล้เคียงกับสุพรรณมากยิ่งขึ้นเป็นแบงคอกได้เป็นทักทายก่อนจากลูกยิงของชัดชัยอีกทีนึงก็ติดเซฟเนี่ยครั้งแรกติดบล็อกกองหลังครั้งที่2โดนอนุรักษ์ปัดทิ้งออกไปยังแซงไม่ได้ครับทีนี้มาไปลูกเตะมุมของทางสุพรรณบุรีบ้างโอ้โห 2-1 ขึ้นนำอีกครั้งแวบๆเหมือนจะเป็นคนเดิมด้วยนะครับดูเป็นคนเดิมจริงๆด้วยบิยอนลินเดมันนาที66เขาก็มีลุ้นแฮตทริกจากลูกเตะมุมเหมือนจะไม่มีอะไรโอ้จังหวะนี้วรุษไม่ออกวรุษไปเมอในเขตผู้สาประตูก็เลยเสียจะบอลทุ่มด้วยครับบอลทุ่มลงพื้นมาเนี่ยครับโอ้โหแล้ววรุษก็เลยเสียท่าไป 2-1พอ 2-1 ทีนี้ลุยต่อมาดูโอกาสของทางสุพรรณเกือบจะเป็นประตูที่3ยังไม่ได้ยังแค่2โอ้คนเดิมลุ้นแฮตทริกเลยครับยอรินเดมันหลุดเดียวมาอย่างนี้ก็ 3-1 แฮตทริกของบิยอนลินเดมันจริงๆนาที79ในครึ่งหลังของสุพรรณใช้จังหวะโต้กลับเร็วจากบอลง่ายๆมาหลุดเดียวโอ้โหหลุดเดียวอย่างนี้ก็หมดสิทธิ์เซฟครับทางวรุษเมฆมูสิกยิงได้เฉียบขาดมากของวิญญาณอินเดมันแล้วก็แฮตทริกแต่แบงคอกเองก็ไม่ละความพยายามบอลไปทางเสา2ได้6ย้อนสอนก็ไล่มา3 2ประตูต่อ3โดยแอนโทนีเพชรอัมภัยพิทักษ์คงนะครับนาที83ยังพอมีเวลาสำหรับแบงคอกที่จะตีเสมอเป็นเกมที่สนุกอีกเกมนึงสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ยิงกันเยอะนะครับยิงถึง35ประตูคู่นี้ก็ไป5ประตูแล้วมาดูว่าแบงคอกจะไล่ทันหรือไม่ในช่วงเวลาไมค์เทมันเจล่าโอ้โหโอกาสทองที่จะตีเสมอหลุดเดียวแล้วแต่ว่าหนาเกินไปก็โอกาสทองที่นี่ก็หลุดลอยไปแล้วก็จบเกมไปนะว่าสุพรรณบุรีทำได้เอาชนะแบงคอกไปได้3ประตูต่อ2สกอร์เท่ากับนัดแรกของฤดูกาลเป๊ะเลยครับคู่ต่อไปครับดู GSE สมุทรสงครามเจอกับชัยนาทฮอร์นบิลกันว่าผลการแข่งขันออกมาเป็นอย่างไรมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับที่สนามราชบุรีนะครับเป็นแฟน355คนชัยนาทมี39คะแนนต้องการ3แต้มนี้เป็นอย่างยิ่งก็จะแตะเลข4มีโอกาสที่จะหลุดบ่วงที่ต้องดิ้นรนไปได้มากทีเดียวส่วนสมุทรสงครามตกชั้นไปแน่นอนแล้วแพ้มา3นัดติดสุขสันต์ก็ยังให้ลูกทีมสู้เต็มที่เพื่อศักดิ์ศรีแล้วก็เพื่องานของตัวเองอลงกรณ์ฝีมือช่างผู้ตัดสินนะครับท่ามกลางสายฝนที่ราชบุรีจะมีลาบเสมอเชียงรายมา0-0เริ่มมาเป็นการทักทายก่อนของวาเลรี่เฮียกตัวก็โดนขานครับตัวโคกทางชัยนาทชุดสีม่วงดำนะครับเฮียกได้โคกจากลูกเตะมุมมาขึ้นคนเดียวแม่นๆแต่ว่าก็แม่นคานไปด้วยก็เลยยังไม่ได้ยัง0-0อยู่จากลักษณะคำลื่นเปิดมาให้นะครับบอลโดนคานสนั่นทีนี้สมุทรสงครามเจ้าถิ่นมีส่วนมาบ้างจังหวะหลุดเดียวของพิมพ์วิทย์แต่เบาเป็นนุ่นก็เลยตรงตัวของกฤษกรเกิดผลก็ยัง0-0ทีนี้ชัยนาทมาบอลทางขวากองหลังพลาดคุณเอชดูพลาดอย่างนี้บอลมาเข้าทาง
ซ้ายของลักษณะคำลื่นแต่ยิงขวาเลยครับ 1-0 นาที21ที่ชัยนาทได้ประตูต้องการครับปลดล็อกได้แล้วจากเจ้าว่ามันจะไม่มีอะไรด้วยน้ำฝนด้วยนี่ครับโทนี่คอนเน่เชดูพลาดลักษณะคำลื่นพาเข้าไปในแล้วชิปลูกนี้ข้ามศีรษะของชัยพิพัฒน์มณีเขียวในประตูสงครามเข้าไปอย่างสวยงามครับ 1-0 ทีมเยือนขึ้นนำพอถูกขึ้นนำเจ้าถิ่นก็สวนมาจังหวะหมอเปิดโดยพิพิธไทยกับซาลิปสายหนุยโขกไล่ทีท่าไปหน่อยก็เลยไม่แม่นพอจังหวะโขกของซาลิปเหมือนว่าจะย้อนหลังหน่อยๆมาลูกฟรีคิกปั่นโค้งลูกนี้ก็โค้งข้ามคานของกีฮูแบร์กองหลังศูนย์หน้านะครับของทางสงครามยังตีเสมอไม่ได้แต่ก็เร่งหนักชนะเองก็ลุยบอริมเส้นโดยจังหวะลุยมาของสุมัญญาปูริสายติดเซฟหน่อยๆติดเซฟของชัยพิพัฒน์ยังทิ้งห่างออกไปไม่ได้ครับก็ยัง 1-0 เท่าเดิมมาลุกเตะมุมของชัยนาทโดยลักษณะคำลื่นไปทางเสา2ขกย้อนก็มีครัวเคลียร์ไม่พ้นบอลลงพื้นมาก็ทางสุมัญญาทะลุไปหมด 2-0 เลยครับนาที43อู้ทะลุกองหลังของทางสงครามแต่ไม่ทะลุตาข่ายครับคือโขกไปครั้งแรกติดเลยครับบอลคุกคิกอยู่สุปัญญาวิ่งมาซัดแบบไม่ต้องจับเลยครับบอลนี่พุ่งแหวกหญ้าฝาอากาศดีเหลือเกินครับลูกยิงของเจ้าตั๊กสุปัญญาปุริสายครับครับ2-0ไปแล้วครับในช่วงท้ายครึ่งแรกนาที13บอลคืนหลังติดน้ำเอาโอกาสทองของสงครามที่จะตีไข่แตกไม่ได้อดิศรแดงเหลืองโอ้กองหลังของชัยนาทลืมว่ามีน้ำดีเป็นเสียหายจงครึ่งแรกเป็นชัยนาทนำอยู่2ประตูต่อ0คู่นี้นัดแรกเนี่ยชัยนาทชนะ 3-1 ปีที่แล้ว GS สงครามชนะ 1-0 ครึ่งหลังมาลูกฟรีคิกก็ข้ามคานครับทีมแต่ยุนได้ปั่นยังไล่มาไม่ได้ครับทางหมุดสงครามยัง 2-0 เท่าเดิมมาเป็นลูกฟรีคิกของสุมัญญาปุรีสายบ้างคงไม่พอครับลูกนี้ยังทิ้งห่างออกไปไม่ได้นาที64ยังไม่สามารถปิดเกมนี้ได้มาอีกครั้งลูกเตะมุมบอลคลุกคลิกไปมาโอ้ลิลี่เฮียโอ้โหปิดเกมนี้เลยครับนาที74ชัยนาทปิดเกมด้วยลูกยิงของโอ้ลิลี่เฮีย 3-0 ที่เป็นประตูตอกย้ำชัยชนะให้กับทางชัยนาทแล้วครับจะลูกเตะมุมมาแล้วกองหลังของสมุทรสงครามสกัดมาเข้าทางของโอ้ลิลี่เฮียก็โดนด้วยสายเต็มๆเลยครับลูกนี้ไม่ต้องแต่งไม่ต้องจับเนี่ยครับจากอ๋อมีคนเกี่ยวเป็นสมเจตเกี่ยวมาให้ครับแบบนี้ได้เฮครับอนุชาประธานสโมสรช่วงท้ายทางสมุทรสงครามพยายามที่จะลุยแต่ก็ไม่ทันจบเกมเป็นว่าชัยนาททำได้เอาชนะสมุทรสงครามไป3ประตูต่อ0จาก39มา42คะแนนก็เบาตัวไปเยอะนะครับสำหรับชัยนาทวันนี้ก็เรามีข้อผิดพลาดเยอะมากเลยแต่ก็ครึ่งหลังก็กลับไปก็โอเคก็เกมก็ดีขึ้นนะครับแต่ยังดีไม่พอก็ต้องไปแก้ไขกันต่อไปก็ถือว่าก็พอใจในระดับเดียวครับในเรื่องของครึ่งหลังเท่านั้นเองส่วนครึ่งแรกก็ข้อผิดพลาดเยอะครับเกมนี้เป็นเกมสำคัญมากสำหรับเรานะครับเจอสมุทรสงครามเนี่ยเราดูเทปเขาตลอดเขาก็สู้เกมที่แล้วเขาก็สู้กับแบงคอกได้อย่างสูสีครับถึงแม้เขาจะตกชั้นไปแล้วแต่เขาก็สู้ทุกทีมครับเราก็เลยต้องทำงานกันหนักเพื่อจะหวังจะเก็บเกมนี้ให้ได้เพื่อความอยู่รอดของเราแล้วทุกคนต้องทำงานกันหนักแล้วก็หวังที่จะทำเก็บ3แต้มเพื่อหนีโซนตกชั้นไปซึ่งทุกคนก็ทำได้ดีคู่ต่อไปดูดาร์บี้แมตช์ของกองทัพไทยครับ Air Force United เจอกับ Army United ครับที่สนามทูบาเตมีแฟน 1,518 คน Army ชนะชลบุรีมา 1-0 ก็สบายตัวมี49คะแนนไม่ต้องนิ่งอะไรแล้วส่วน Air Force สำคัญมากมีแค่28คะแนนต้องการชัยชนะอย่างยิ่งไม่ชนะมา4นัดติดครับโดยเสมอ1แพ้ถึง3ก็ติดแล้วแพ้ SG เมืองทองมา 0-1 วิโรจน์ลาศักดิ์เองก็เครียดส่วนเคลิสเตเว่นนัดที่แล้วที่เอาชนะชลบุรีลูกทีมแดนกลางทำงานได้ดีเหลือเกินตัววันนี้จะต่อเนื่องได้หรือไม่เริ่มมาอาร์มี่ชุดสีขาวนะครับได้ทักทายบอลทางขวาที่ลาเฟบอตติ
มาติซัดลูกนี้ติดเซฟของแซมมวลแต่ว่าตรงนั้นมีมงคลทศกัยยืนรออยู่รอเก็บตกแล้วก็มีส้มมาให้เก็บจริงๆครับ 1-0 แค่8นาทีเท่านั้นมองแวบแรกเหมือนจะล้ำหน้าแต่นี่จากที่จังหวะของอิซาฮอนนี่ยังขึ้นไม่ทันนะครับตรงนี้ดูวัตติยิงมาเหมือนมีตัวขยับมาแต่ว่าข้างหลังเนี่ยครับพอกล้องแพนมาเห็นว่าซาฮอนนี่ยังห้อยท้ายอยู่เลยทำให้มงคลทศกัยไม่ล้ำหน้า 1-0 ไม่ต้องทศกัยมากครับทศใกล้ๆเลยครับจ่อเลยครับลูกนี้พอถูกขึ้นนำฝั่งแอร์ฟอร์สก็มาโดยอภิสิทธิ์ขวนขวายดูครับโอ้เกือบจะตีเสมอได้บอลพุ่งเล่นเอาสาวุฒิกองลาบเนี่ยบินไม่ถึงแล้วนะครับแต่โดนคานแม่นคานหนาไปหน่อยก็เลยยังตีเสมอไม่ได้จังหวะยิงไกลบอลตกลงพื้นไม่ข้ามเส้นนะครับครับก็เป็นคนที่มีความพยายามอยู่แล้วครับอภิสิทธิ์ขวนขวายจังหวะขึ้นมาของวัตติตรงนี้ก็โดนบล็อกไม่ได้ยังไม่ได้ประตูที่2แอร์ฟอร์สก็เหนียวแน่นเหมือนว่าแซมมวลจะใช้มือเดียวปัดลูกยิงของอินเนตโตได้ทีนี้มาดูจังหวะหลุดมาของคูอาซี่เจอคาปาลิกพรวดเข้ามาอย่างนี้เสียท่าเลยครับคาปาลิกนาทีที่30ที่โอ้คาบอลิกไปวิ่งเข้ามาแบบนี้ก็จุดโทษแล้วครับคัวซี่ยาฮามันลุกขึ้นมาสังหารเองตีเสมอได้1-1นาทีที่31ครับที่ฝั่งแอร์ฟอร์สเจ้าถิ่นทำได้อย่างน้อยก็ไล่มาจากจุดโทษแล้วครับยิงหลอกสลาวุธของลาบไปคนละทางจบครึ่งแรกเสมอกัน1-1คู่นี้นัดแรกเนี่ยอาร์มี่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ที่สนามกองทัพบกนะครับมาที่ทูปอาเตมียัง1-1ครึ่งหลังแอร์ฟอร์สมีโอกาสแล้วทศพลยิงได้ไม่ดีพอครับเบาเกินไปเกินกว่าที่จะทำอะไรสลาวุธได้อาร์มี่มาพอริมเส้นอันนี้โตเปิดให้คาปาลิโคกแต่โคกกดไม่ลงครับลูกนี้ถอยหลังมาขกหน่อยๆก็ยังขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้ครับอาร์มี่ยัง1-1เท่าเดิมลูกเตะมุนิวัตติวัตติเปิดมาแล้วทางเสา2ก็มาซัดโดยคาปาลิกก็ยิงออกไปอีกแล้วครับมา2โอกาสของตัวเซ็นเตอร์ต้องการอยากจะแก้ตัวนะครับแต่ก็ยังทำไม่ได้มาต่อทางขวาของชนะลงทาทองตัวสำรองก็ติดแซมมวลปัดทิ้งออกมาได้ตัวซ้ำตามเก็บได้นะครับแต่ว่าซ้ำเลยไม่ได้ยังเสมอ1-1ยังทำประตูขึ้นนำกันอีกครั้งไม่ได้แต่อาร์มี่ลุยหนักบอลมาแถว2มาดูจังหวะนี้ของทางลาฟาเอลมอตติก็ตรงตัวสมุนปอคันนิงแฮมยัง1-1เท่าเดิมมีอัศวินเจ็บนะเกมเทิร์นต่อปังสุนควานชิงมาเพื่อนตอกส้นมาให้ได้จุดนัดพบพอดิบพอดีแล้วครับของปังสุนควานแต่ว่าก็โด่งไปเยอะยังไม่เข้ากรอบยังไม่ทำให้สลาวุฒิต้องเซฟยากเจ้าตัวก็เสียได้อุตส่าห์เซตกันได้จังหวะจากโคนแล้วก็บอลยาวของสมุนบอลนิแฮมแล้วก็จบเกมเป็นว่าคู่นี้ทำเฉิงกันไม่ลงเสมอไป1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละแต้มละครับคู่ต่อไปครับไปดู BC เทโดศาสนะทีมแชมป์ฟุตบอลโตโยต้าลีกครับพบกับราชบุรีมิตรผล FC ทีมที่เคยเข้าชิงถ้วยนี้2ปีติดครับครับเป็นแฟนที่สนามเฉลิมพระเกียรติ2,000 ที่มีนบุรี 3,250 คนใช้เลิกงามสมผู้ตัดสินนะครับราชบุรีไม่แพ้มา8นัดติดต่อกันเสมอนัดที่แล้วเสมอสินท่าเรือมา 2-2 ส่วน BC ไปชนะสงขามา 4-3ชนะในลีกมา2นัดติดปีนี้ราชบุรีสบายตัวมี49คะแนนริคาร์โดถือว่าสอบผ่านในลีกบ้านเราก็ในปีแรกของเขาทำให้ทีมอยู่ในระดับที่6ของตารางก่อนจะเริ่มสัปดาห์นี้ตรงที่มาบวกกันโอ้โหจะว่าบวกกันว่าดูเหมือนว่าอุกฤษปะทะกันกับเดกิอิมามะซะนะครับจะว่าบวกกันยังลุกไม่ขึ้นทั้งคู่มีคนหนึ่งของทางราชบุรีนอนเจ็บด้วยแต่คนที่หนักที่สุดก็คืออุกฤษวงมีมาเล่นต่อไม่ไหวแล้วครับต้องใช้ชยุทธนาคชำนาญลงมาเล่นแทนเดกิไม่เป็นอะไรมากจะมาบอลโด่งมาเนี่ยครับต้องเปลี่ยนผู้สับตูสำรองเป็น2ทีมที่มีทีเด็ดในลูกตั้งเตะด้วยกันทั้งคู่นะครับยัง 0-0 แล้วมาดูจังหวะนี้ดูนฤบดินเมอร์นฤบดินเมอร์โดนทุ่มมาโดยใหญ่นินวงก็ 1-0 เลยครับทิ้งบอลให้กับทางราชบุรีไปทุ่มตัวหันหลังยังไม่เตรียมพร้อมทางราชบุรีทุ่มเร็วมาแล้วดูใหญ่นินวงก็ยิงได้แสบมากลูกนี้เห็นทศพรเปิดเสาแรกไว้กว้างยิงปั่นซ้ายเลยครับเดี๋ยวดูทศพรไปเสียท่าเปิดแค่นั้นก็เสร็จแล้วครับ 1-0 แค่นาที26ที่ราชบุรีขึ้นนำ 1-0
ชยุทธได้สาดใจครับที่ทีมขึ้นนำไปเร็วพอถูกขึ้นนำทีนี้ BC ก็เร่งดูนฤบดินต้องการจะแก้ตัวไม่เข้ากรอบนะครับไปเหม่อเสียท่านิดเดียวโดนชิงจังหวะเล่นเลยครับมาต่อในท้ายครึ่งแรกพอมาทางซ้ายออดมันให้ชนะทิพย์ไปถึงทางลาโดเมียลูโดวิสก็ติดเซฟติดบล็อกของกองหลังแล้วครับยังตีเสมอไม่ได้จะจบครึ่งแรกเป็นราชบุรีนำ1-0คู่นี้นัดแรกเนี่ย BC ชนะ2-1ที่บ้านราชบุรีนะครับสุดปีแล้วราชบุรีมาชนะ3-0เป็นบอลดูว่าจะเป็นบอลบ้านใครคนนั้นแพ้หรือไม่นะครับครึ่งหลังออดมันขึ้นมาลิมเส้นเอามาชิลีเยฮินปอดเปิดใบมีโคกตั้งไปทาง2-2โชจิโบจิตีเสมอได้เลยครับนาที55จังหวะที่ออดมันเปิดมาเหมือนจะมีตัวโคกชงอาจเป็นลาโดเมียที่ชงไปให้กับโชที่2-2นะครับนี่ก็เป็นลาโดเมียจริงจากออดมันเล็งแล้วตักไปนี่ลาโดเมียให้มาที่โชชิโมจิจริงๆ 1-1 ตีเสมอได้แต่บอก็ง่ายๆกองหลังของราชบุรีปล่อยให้ได้เปิดง่ายอย่างนี้ก็แม่นยำนะครับออดมันแล้วดูโชซับเต็มข้อ 1-1 มาลูกฟรีคิกของเฮเบอร์ตี้ 2-1 เดี๋ยว64นี่ที่เรียนว่าต่างฝ่ายต่างก็มีที่เด็ดในลูกฟรีคิกฝั่งรับลีก็มีคนนี้นะครับยิงทีไรเข้ากรอบเมื่อนั้นแล้วเพียงแต่ว่าอย่างนี้ครับบอลฉลับขากำแพงทำให้ทศพรเองก็หลงทางบอลไม่แรงเท่าไหร่แต่ไปฉลับปุ๊บทำให้ทศพรเองก็หน้าขมำอีกด้านนึงก็เสียท่าครับไม่สามารถที่จะคืนมาได้2-1รับลีขึ้นนำก็มาดูว่าเป็นจังหวะที่ BC จะต้องไล่ต่อแล้วถ้าต่อไปอาจอยากย้ายอยู่อาร์มี่อย่างหนึ่งอย่าง2-1ครับราชบุรีนำอยู่ทีนี้ BC ขึ้นเป็นตัวสำรองอย่างมือคุยเป็นทางตัวจิ้มเข้าให้แถว2ยิงก็โดนบล็อกไม่ได้ยังเป็นโชว์ที่ยิงครับจากตัวจิ้มเข้าให้โชจิโมจิยิงติดชยุทธนาคชำนาญยังตีเสมอไม่ได้แต่มาต่อที่ทศพรมาได้โขกด้วยครับโอ้โหทศพรสีเหลืองขึ้นมาช่วงท้ายเกมได้โขกแต่ว่าโด่งไปหน่อยโอ้อุตส่าห์ขึ้นมาเกือบจะตีเสมอกับทีมได้เกือบจะเป็นทศพรดาเนียลไปแล้วโอ้โหลูคัสดาเนียลอ่ะอดีตผู้สำประตูศรีสะเกษเคยทำได้นะครับครับนี่ทศพรเกือบจะสร้างความฮือฮาได้เช่นเดียวกันนะครับครับแล้วก็จบเกมเป็นว่าคู่นี้ราชบุรีทำได้มาเอาชนะ BC ไป2-1ทำให้เป็นเกมที่บ้านใครคนนั้นแพ้ครับคู่นี้ก็คือแหล่งสงขาเนี่ยเราเสียประตูแต่เรากลับมาได้แต่ว่าไอ้เกมนี้เนี่ยเราเสียประตูแบบไม่น่าเสียนะครับก็เราเสียสมาธิเราเสียง่ายเกินไปนะครับแล้วเราก็ถ้าที่สงขาเนี่ยเราสามารถกลับมาได้เรามีหลายจังหวะที่ทำได้แต่เรากลับมาได้แต่ที่นี่ที่บ้านของเราเองเรากลับทำไม่ได้อันนี้เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเราหากต้องการที่จะเป็นแชมป์นะครับสถานการณ์แบบนี้เราควรจะทำได้ดีกว่านี้หากเราต้องการจะเป็นแชมป์นะครับเราก็ต้องเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยแม้ว่าเราจะเล่นไม่ดีแต่เราก็ต้องควรจะหาทางเก็บชัยชนะออกไปนะครับแต่ว่าเราเสียสมาธิง่ายเกินไปเพราะงั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องไปแก้ไขหากว่าเราต้องการจะเป็นแชมป์นะครับก็เป็นไปตามเป้าหมายนะครับเป็นไปตามสิ่งที่พวกเราต้องการกันนะฮะเราก็พยายามฝึกซ้อมแล้วก็วางแท็กติกมาเพื่อเล่นในเกมนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วเราก็เน้นกันนะครับผู้เล่นทุกๆคนก่อนเกมนะฮะหลังจากเกมท่าเรือจบเราก็มุ่งมั่นนะครับมุ่งมั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิเรื่องแท็กติกทุกๆคนพยายามโฟกัสในทุกๆเทรนนิ่งแล้วก็นอกสนามนะครับนอกสนามทุกคนทำตัวเป็นมืออาชีพมากๆนะครับซึ่งทุกๆอย่างที่เขาทำกันมา 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยส่งผลถึงลูกเกมในวันนี้นะครับจะลูกเกมอาจจะไม่ได้สวยงามมากนะครับแต่ว่าเราได้สิ่งที่เราต้องการนะครับครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งดีๆจากทาง2 Move สักคู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันกับไฮไลท์ที่เหลือในช่วงสุดท้ายของรายการครับ